ยายากรัสยาค่ะก็ได้พาคุณแม่ปลาแล้วก็แม่แก้วไปทำบุญที่พม่าหลายคนก็แซวกันใหญ่เลยว่าณเดชน์ตกกระป๋องละเพราะว่าแม่แก้วเนี่ยนะคะโพสต์รูปน้องเนี่ยลงในอินสตาแกรมตลอดเวลาเลยนะคะยายาบอกว่าทริปนี้เป็นทริปปุ๊บปั๊บทัวร์ค่ะคือชวนพี่ณเดชน์แล้วแต่ว่าพี่เขาติดงานก็เลยส่งคุณแม่มาเป็นตัวแทนนะคะก็เรียกว่าตั้งใจไปไหว้ขอพรพระนะคะเพราะว่าละครเรื่องกลิ่นกาสลองเนี่ยกำลังจะออกอากาศวันแรกวันจันทร์นี้แล้วนะคะส่วนหลายคนก็แซวเรื่องแม่แก้วโพสต์รูปเยอะน้องบอกว่าก็แบ่งๆกันคิดซะว่าแม่แก้วคงมีความสุขกับทริปนี้แหละก็เลยลงรูปหนูเยอะหน่อยนะคะส่วนตอนนี้นะคะทุกคนก็รอถามสิจะแต่งงานกันหรือยังต้องไปถึงนั้นแหละถามแต่งกันหรือยังถามแม่ด้วยนะคะว่าแต่งหรือยังส่วนน้องก็ตอบว่าตอนนี้ยังไม่มีใครถามค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้ถามถึงคิดว่าให้ลูกๆตัดสินใจกันเองมากกว่านะคะงานเลื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่างค่ะก็เลยชวนบอกว่าพี่ๆแม่แก้วแม่ไปสำหรับย่าขอเรื่องละครทุกครั้งที่ละครจะออนหรือว่าแบบงานหนังรั่วอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปไหว้พระเพื่อความสบายใจของตัวเองน่าจะทำงานใช่